แขกรับเชิญกิติมศักดิ์ดีเจจิ๊บนะครับสวัสดีครับเย้ดีค่ะดีค่ะดีทุกคนค่ะคือดีเจหัวจากเจฮิโร่เรดิโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องส้มโอนะครับสวัสดีครับอ่านการ์ตูนน้อยลงแล้วไปดูอนิเมะเยอะขึ้นหรือเปล่า อันนี้เราว่ามันค่อนข้างเป็นนิชมาร์เก็ตก็คือแบบแล้วแต่ปัจเจกเลยเพราะว่า เราอะทำทั้งคู่แต่บางเรื่องเราก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าพอมันมีตัวเลือกในการเสพสิ่งบันเทิงมากขึ้นจากเรื่องที่เราชอบเรื่องเดียวเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละคนในการเลือกเสพและบางคนชอบเรื่องนี้มากๆดูเมะเราชอบมากก็ไปตามอ่านมังงะไปตามอ่านไลท์โนเวลไปตามอ่านยันเว็บโนเวลก็มีอะไรเงี้ยเพราะว่าไลท์โนเวลกับเว็บโนเวลบางทีมก็ไม่เหมือนกันแต่บางคนก็คือชอบการ์ตูนมากชอบมังงะพูดผิดชอบมังงะมากแต่พอไปดูเป็นแบบการ์ตูนแล้วแบบแม่งมันไม่ใช่ว่ะอารมณ์มันไม่เหมือนเดิมเขาก็ดรอปไปอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าในบางคนละกันเขาก็เลือกที่จะดูมากกว่าเพราะว่าการดูมันง่ายมันไม่ต้องเสียเวลามานั่งอ่านเราสามารถเปิดทีวีแล้วเราก็ใช้หูฟังได้หรือบางทีเราก็แบบเปิดไปก่อนแล้วก็คืออย่างเราบางทีเรานั่งทำงานเราเปิดกระตูไปเรื่อยๆเจอช็อตไหนที่ตื่นเต้นเราก็เงยหน้าขึ้นมาดูฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นสักพักเราก็ค่อยแบบกรอกลับมาซึ่งแบบมันง่ายสำหรับเราเวลาเรา จะทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงกันข้ามกับเวลาอ่านมังงะเราต้องแบบไปหยิบมานั่งอ่านเราต้องมีเวลาในการเสพมันค่อยๆอ่านทีละตัวอักษรค่อยๆดูทีละช่องที่เขานักวาดเขาวาดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าในช่วงที่เราต้องการความสงบความแบบอยากใช้เวลากับตัวเองอ่ะเราก็จะเลือกอ่านมากกว่าไปดูอยากให้ดีเจหัวมองอนาคตกาชาต่อไปนี้หน่อยครับเป็นยังไงก็มองว่าจริงๆอ่ะกาชาเป็นการตลาดที่ดีทั้งในแง่ของคนขายแล้วก็ในแง่ของคนซื้อด้วยก็เลยมองว่าจริงๆแบบก็เป็นของที่ดีแหละที่จะมีต่อไปถ้ามันออกมาในรูปแบบที่แฟร์อย่างที่บอกนะเช่นแบบว่าถ้าสมมุติของที่มูลค่าเท่าๆกันอย่างเงี้ยมี5แบบเขาก็ควรจะทำออกมาเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทั้ง5แบบอะหรือว่าถ้าเป็นของสุ่มแบบในเกมที่เป็นดิจิตอลเลยอะเธอก็ต้องไม่ไปตั้งโปรแกรมโกงฉันนะว่าแบบไอ้แลนี่คือแบบยากมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีความแบบแฟร์ต่อผู้บริโภคด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่จะบอกว่ามันดีต่อผู้บริโภคกับแล้วก็ดีกับคนขายด้วยอ่ะเรามองในแง่ที่ว่าสมมุติว่าเขาต้องออกของที่ไม่ใช่กาชามาแล้วเกิดมีคาแรคเตอร์ตัวนึงที่แบบอันนี้คนชอบน้อยมากเลยล่ะถ้าเราเอาของมาขายแบบวางให้เห็นกันจะๆอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เลือกหยิบซื้ออันนี้สุดท้ายอ่ะคนกลุ่มนึงอาจจะมองว่าเอ้าก็ขายไม่ออกก็ไม่ต้องผลิตไงตัวเนี้ยไม่ต้องผลิตมันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่ามันก็จะต้องมีคนที่ชอบตัวละครเนี้ยแล้วถ้าไม่ผลิตก็คือยังไงอ่ะเขาก็อดได้ตัวนี้ไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเสียโอกาสที่คนจะแบบเก็บสะสมตัวละครที่ตัวเองชอบด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันทดแทนกันได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วว่าทางออกของผู้บริโภคอ่ะมันแลกกันได้อยู่แล้วมันเอาไปแบบปล่อยในตลาดต่อได้อยู่แล้วเราก็เลยมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลกระทบในแง่ลบขนาดนั้นถ้าเราจะได้ตัวซ้ำหรือจะเปิดได้ตัวที่เราไม่ชอบอะไรแบบนี้เป็นเกมทำลายมิตรภาพจริงไหมอยากให้ส้มโอบอกถึงคนที่เขาอยากจะมาเล่นเกมนี้หน่อยครับเอาจริงๆเลยค่ะถ้าบอกเลยอันแรกคือฮัลโหลแน่นอนค่ะถามว่าฮัลโหลแม่ไม่ว่าจะเล่นกับแฟนหรือเล่นกับพี่กับน้องมันต้องมีหัวร้อนแน่ๆแต่ว่าถ้าพอมันเล่นไปแล้วมันจะเป็นแค่แบบช่วงแรกๆของการเปิดเกมเท่านั้นเองที่มันยังแบบยังไม่ได้ตกลงกันว่าใครจะทำหน้าที่อะไรพอมันเล่นด่านแรกแล้วพอมันเริ่มรู้แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันละพอแล้วถ้าเรามีการคุยการสื่อสารกันเนี้ยพอด่านต่อไปมันก็จะรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีความชาเลนจ์ที่มากขึ้นเพราะว่ามันก็จะยากขึ้นตามไอระดับที่เราแบบด่านที่เราแบบผ่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดว่าเอ้ยเนี่ยมันก็โอเคมันอาจจะมองเป็นบางทีอาจจะควรจะมองว่าเอ้ยมันเป็นเกมที่ทำให้คนทะเลาะกันนะมันทะเลาะอยู่แล้วค่ะทุกๆเกมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามมันทะเลาะกันอยู่แล้วถ้าเป็นเกมแบบที่ต้องเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่มันก็สามารถสร้างเขาเรียกความสัมพันธ์ก็คือได้ศึกษากันไปด้วยอย่างเงี้ยว่าเออเขาเป็นคนแบบเอ้ยเขาอยากทำตรงนี้นะโอเคแบ่งกันแล้วได้จูนกันได้เอ้ยเคยทำอันนี้นะเราทำอันนี้นะอะไรเงี้ยจะทำให้เราคุยกันได้มากขึ้นแชร์กันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็แนะนำสำหรับคนที่เป็นแฟนกันหรือว่าเป็น
พี่น้องกันอะไรเงี้ยสามารถเล่นด้วยกันได้แต่อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่ามันก็มันหัวร้อนแน่ๆค่ะแต่ว่าต้องพยายามใจเย็นใส่กันคุยกันให้มากขึ้นนะคะ